ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนากะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับครับที่นี่เราพูดถึงกินข้าวแบบพม่านะสไตล์พม่ากินแบบเวลาเราเข้าไปในร้านอาหารพม่ามีที่ล้างมือนะมีที่ล้างมือไปล้างมือก่อนแล้วก็กินกับมือคนพม่าส่วนใหญ่ไม่ได้กินกับช้อนนะไม่ได้กินกับซ้อนกินกับมือมากกว่านะก็ทุกคนอ่ะกินแบบกินด้วยมือนี่ถนัดกว่าแล้วก็ถือว่ากินเขาได้เยอะกว่านะเพราะว่าใจมันถนัดก็เลยกินเขาได้เยอะร้านอาหารพม่าในร้านอาหารพม่าที่เป็นหลักๆมีอยู่อาหารฟรีนะมีอยู่ต้มจืดนะแล้วก็มีกะปิไม่ใช่ปลาละปลาละพม่านี่เป็นน้ำนะปลาละแล้วก็มีน้ำจิ้มที่แบบผักมะเขือเทศมะเขืออะไรมีอยู่แล้วก็กินข้าวแล้วมีอยู่ลูกน้ำตาลที่ทำจากต้นตาลมีอยู่กลมเล็กๆก็หลังกินข้าวเสร็จก็ให้กินแล้วก็มีเมี่ยงคำทางไทยเรียกว่าเมี่ยงคำแต่ไม่เหมือนทางไทยนะเมี่ยงคำพม่านี้ไม่มีใบมีแต่ใบชาแต่ใบชาที่แบบคัดออกมาแบบพิเศษนะที่เป็นจะเอาใบย่อๆสดๆนะแล้วก็ตัดแดกแห้งๆหรือไม่ใช่เมี่ยงนี่ไม่ใช่ตัดแดกก็ต้องนิ่งกับน้ำมันไว้แล้วก็มีเมี่ยงคำพม่านี่มีกุ้งแห้งถั่วดินหรือถั่วลิสงแล้วก็มีงาแล้วก็มีหอมแดงทอดที่ทอดไว้กรอบๆแล้วก็มีหอมกระเทียมก็อันนั้นก็ที่แบบทอดไว้ที่เป็นกรอบๆนะแล้วก็มีแบบใบมะละกอมีด้วยแต่บางที่ก็ไม่ใส่เพราะว่าคนพม่าเชื่อว่ากินเมี่ยงนี้ทำให้ท้องผูกก็เลยใส่ใบมะละกอใบมะละกอนี้ทำอะไรที่จะที่แบบทำให้ท้องผูกนั้นใบมะละกอนี้แก้ไขได้หรือช่วยได้ที่ทำให้ท้องไม่ผูกก็กินเมี่ยงก็ท้องผูกมันจะท้องผูกได้ก็ถ้าเราใส่ใบมะละกอก็ท้องมันไม่ผูกนะใบมะละกอมันช่วยก็อันนี้คือเมี่ยงคำของพม่าอันนี้คืออาตมาพูดตามเมี่ยงคำที่ใครแบบในตลาดทั่วไปที่แบบสามรูปนะจริงๆชาวบ้านที่มีอยู่ทำเองกินเองก็หอมแดงก็สดๆหอมกระเทียมก็สดๆนะแล้วก็มีพริกที่เป็นเม็ดๆนะแล้วก็กินแบบสดๆก็คั่วๆกินใส่น้ำมันใส่เกลืออันนี้คือเมี่ยงคำที่แบบชาวบ้านทั่วไปทำเองกันเองแต่ที่แบบหอมแดงก็ทอดหอมกระเทียมก็ทอดที่เป็นกรอบๆนั้นเป็นคล้ายแบบสำเร็จรูปเมี่ยงคำพม่าก็มีอยู่หลังทางเข้าเสร็จทางอาหารเรียบร้อยเสร็จก็บนโต๊ะมีอยู่หรือบางทีเด็กที่อยู่ในร้านอาหารก็ช่วยยกมาให้กินให้เรากินลูกน้ำตาลที่แบบทำจากต้นตาลลูกน้ำตาลที่แบบทำจากต้นตาลนั้นพม่าเชื่อว่าทำให้ย่อยอาหารง่ายหลังกินข้าวเสร็จก็กินยาด้วยอาหารแล้วก็
ทางพม่าเวลากินข้าวหรือในขณะที่ยังทานรับประทานอยู่ก็ชอบมักที่จะชอบกินน้ำชาร้อนนะเขาเรียกว่าชาจีนมีน้ำร้อนแล้วก็มีใส่ใบชาไปชาน้ำร้อนชาจีนในขณะที่กำลังรับประทานอยู่ก็กินเหมือนกันหลังจากรับประทานเสร็จเรียบร้อยก็กินน้ำชาอีกคือทั่วไปที่พม่าไม่ค่อยนิยมกินน้ำเย็นนะไม่มีน้ำแข็งที่เป็นก้นๆที่อันเป็นเล็กๆที่พม่าไม่มีมีแต่กาน้ำชาแล้วก็มีถ้วยใบถ้วยน้ำชาก็มีไว้ตลอดนะเราก็กินไม่มีน้ำแข็งน้ำแข็งก็ที่พม่ามีอยู่แต่ใช่แต่เฉพาะกินน้ำผลไม้หรือเราอยากจะกินแบบเย็นก็เอาน้ำแข็งไปซื้อน้ำแข็งมากินแต่โดยทั่วไปร้านอาหารหรือร้านน้ำชาที่พม่ามีแต่น้ำร้อนหรือน้ำชามากกว่านะก็ถือว่าหลังจากรับประทานเสร็จถ้าลองดื่มน้ำชาแล้วน้องก็ถ้าลองดื่มชาแล้วน้องก็ถือว่าน้ำมันที่เรากินเข้าไปด้วยอาหารในน้ำมีอยู่น้ำมันก็น้ำร้อนมันหรือน้ำชามันทำลายน้ำมันละลายหมดก็ทำให้สุขภาพดีอันนี้คือเกี่ยวกับร้านอาหารที่คนพม่าชอบกินหรือนิยมกินแต่ว่าสิ่งของที่อยู่ในร้านอาหารพม่ามีอยู่แบบนี้ครับ